สวัสดีค่ะครูฟ้าสวัสดีค่ะครูเรียมสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเจอกันวันอะไรคะครูฟ้าเรามาเจอกันวันพุธค่ะวันพุธที่เท่าไหร่คะวันพุธที่หนึ่งเดือนอะไรคะเดือนกุมภาพันธ์ปีพ.ศ.ปีพ.ศ.2565ฮหะกหกค่ะนักเรียนอ๋อครูฟ้าตกใจครูฟ้าแบบฮะหกหกแล้วนปีะคอสอล่ะคะปีคอสอ2023ค่ะ2023ตอนนี้กี่โมงคะตอนนี้เวลาบ่าย2 โมง40 นาทีบ่าย2:40วันพุธธรรมดาครูฟ้าแบบต้องทำงานบ้านไหมก็วันพุธเนี่ยนะคะจริงๆครูฟ้าทำงานบ้านทุกวันเลยค่ะครูเรียมอ๋อครูฟ้าอยู่บ้านคนเดียวเหรอคะหรือว่าอยู่แบบหลายๆคนครูฟ้าเนี่ยอยู่ที่บ้านที่พัทยาใช่ไหมคะนักเรียนและบ้านครูฟ้าเนี่ยนะคะก็มีคน7 คนอยู่ที่บ้านเยอะมากนะมีวเจ็ด้คานนวะครูฟ้าตอนที่ครูเป็นเด็กเนี่ยอยู่บ้านที่เขาเรียกว่าอะไรนะพัทยาอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เป็นบ้านของครูฟ้าตั้งแต่ครูฟ้าเกิดแล้วครูฟ้าก็โตนะคะจนอายุ27เนี่ยนะคะครูฟ้าอยู่ที่บ้านนะคะอ๋อโอเคก็เหมือนเรียมอะตอนที่เรียมเด็กๆใช่ไหมเกิดขึ้นมาแล้วก็อยู่ที่บ้านกับญาติพี่น้องโอ้หลายคนมากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโหน่าจะแบบ7-8 คนได้นะน่าจะเจ็ดแปดคนบางทีก็มากกว่านั้นตั้งแต่เเยด็อะกเลๆนยะคะแล้วตอนเด็กๆอ่ะเราก็ต้องแบบช่วยที่บ้านทำงานใช่ทำงานกับคอมพิวเตอร์ไหมตอนเด็กๆเหรอคะตอนเด็กๆเนี่ยไม่ใช่ทำงานกับคอมพิวเตอร์นะคะตอนเด็กๆครูฟ้ายังไม่ค่อยได้เล่นคอมพิวเตอร์ไงใช่ตอนเด็กต้อๆงเนี่ทยเำรงาานจะบ้านถูกฝึกให้ทำงานบ้านใช่เด็กๆทุกคนต้องทำงานบ้านหรอนักเรียนทำไหมนักเรียนน่ทาจำะไหมทำอ๋อต้องทำเหมือนกันไหมแต่ลิมจำได้นะว่าตอนเข้าไปในโรงเรียนโตประมาณ3-4 ขวบก็จะเข้าไปในโรงเรียนที่โรงเรียนคุณครูก็จะสอนว่าอยู่ที่บ้านต้องช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านต้องแบบใช่เช็ดถูบ้านกวาดบ้านใช่ไหมคะกวาดอยากย่ายทำหลายอย่างเลยนะคะอันนี้คืองานบ้านเหรอคะคุณเรียมใช่ค่ะเรียกว่างานบ้านแต่งานบ้านได้เงินไหมก็ไม่ได้นะไม่ได้นะคะเวลาเราทำงานบ้านเนี่ยฟรีนะคะถ้าเราไปทำงานที่ออฟฟิศเนี่ยเราได้เงินแต่ถ้าเราทำงานบ้านเราไม่ได้เงินใช่ไหมใช่ทำงานบ้านที่บ้านของตัวเองนะที่ไมบ่้านได้ของเงเริานใช่ค่ะนั่นเหนื่อยก็อ้ไาม่วได้เงินนั่นแหละเราถูกสอนให้ทำงานบ้านมาตั้งแต่เด็กเตรียมจำได้ว่าตอน3 ขวบอายุ3 ขวบก็ได้ทำงานบ้านแล้วนะครูฟ้าโอ้โห3 ขวบครูเรียมทำงานบ้านแล้วเหรอใชครู่เรียมทำอะไรเตรียมก็มีไม้กวาดไงไม้กวาดไหนทำไม้กวาดแบบนี้เอามาขี่ไม่ใช่เป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เหรอเคอะอเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมเอามาแฮขร์ีร่ี่แบพอบตนเีต้อหรร์ออะไรพวกนี้ไม่ใช่นะเอาไม้กวาดไมม่าใชก่วาดบ้านอ๋อเอาไม้กวาดมากวาดบ้านใช่เก่งไหมคะอายุ3 ขวบเก่งค่ะครูเรียมกวาดบ้านตั้งแต่อายุ3 ขวบเลยเหรอคะใช่ใช่กวาดบ้านหรือเล่นไม้กวาดก็ไม่รู้นะ
แต่ก็ดีใช่ไหมเราก็จะรู้จักไม้กวาดใช่ไหมตอน3 ขวบใช่เพรสาะว่ากตวัวาดเล็กมากตัวเล็กมากแต่ว่าก็จำได้ว่าอ๋อกวาดบ้านก็ทใช่ำแบบคน่ะนิดหน่อยๆค่ะแล้วก็ใช่โตขึ้นประมาณ5 ขวบ6 ขวบก็เริ่มที่จะซักผ้าคุณเรียมซักผ้าแล้วเหรอ5-6 ขวบใช่โอ้ตอนนั้นไม่มซีักเครื่ผอง้าซักผ้านะซักซักยังไงผ้าใช้มือซักใช้มือซักผ้าเหรอเพราะใชปก่ติตอนนี้เนี่ยครูฟ้าซักผ้าด้วยการเอาเสื้อนะคะเอากระโปรงเอากางเกงยีนเอาทุกอย่างเอาผ้าของครูฟ้าเนี่ยใส่เครื่องซักผ้าค่ะเปิดอ๋อครูฟ้าใส่เอาเสื้อผ้าใช่ไหมใส่เครื่องซัใกชผ่้าใส่เครื่องซักผ้าแล้วมันก็จะวูอ๋อปั่นนะคะอืม easy ใช่ง่ายมากๆใช้เครื่องซักผ้าตอนครูเรียมซักผ้าด้วยมือเนี่ยเหนื่อยไหมเหนื่อยมากๆค่ะครูฟ้าจริงเหรอใช่เพราะว่าตัวเล็กอ่ะหกอืขมวบตัวเล็กมากๆอืแล้มวก็จะมีแบบญาติพี่น้องที่อยู่ในบ้านด้วยกันในบ้านที่เรียมบอกว่าอยู่ด้วยกันแบบ7 คน8 คนก็จะมีเหมือนญาติพี่น้องที่เขาอายุประมาณแบบ20 19อายุ19อายุ19 20 ปีเขาก็จะตัวโตมากกว่าเราแล้วเขาก็แบบเรียมมาซักผ้าวันนอี้วันอาทิตย์มาซักผ้าช่วยกันซักผ้าเรียมก็แบบโอเคมาซักผ้าแล้ควรีทยีมชนอบี้ซักผ้าเหรอตอนนั้นชอบไหมหรอเรียมก็แบบเอกอ็ดใีช่นไะหมชอบเล่นน้เด็กๆใช่ไหมำใช่จะคิดว่าสนุกอืมเด็กๆเขาก็จะมีกะละมังใช่ไหมคะกะละมังที่1กะละมังที่2แล้วก็จะมีน้ำไม่มีเครื่องซักผ้านะอ๋ก็จะนั่งนั่งแบบเก้าอี้เล็กๆครูฟ้าจำได้ไหมเขาเรียกว่าอะไรเก้าอี้เล็กๆตั่งก็เรียกหรอคุณว่าไม่รู้คุณว่าเรียกเก้าอี้เก้าอี้เล็กๆนะคะเก้าอี้เล็กอ๋อๆแล้วเราก็จะเรานัเร่ีงยกนใชั่ง่ค่ะแล้วก็ซักผ้าอืมแต่ตัวเล็กมากแล้วพี่ที่เขาอายุมากกว่าเขาก็จะเรียมมาซักผ้าเลยก็แบบโอเคซักผ้าเล่นน้ำมีน้ำเยอะก็แบบชอบเล่นน้ำก็ซักผ้าแล้วพี่เขาก็หายไปเลยก็แบบเรียมก็ซักผ้าคุณเรียมก็ทำซักผ้าคนเดียวใช่โถซักผ้นาี่ไงแล้วก็แบบมีเสื้อผ้าเรียมก็จะตัวเล็กๆใช่ไหมอ่าเสื้อของเรียมตัวเล็กค่ะๆโอเคซักนะโอเคแต่ว่าอืเสมื้อผ้าของพี่ที่มีกางเกงยีนอืมกางเกงยีนตัวใหญ่อืมอืมโอ้ยมันหนักมากนะใช่มันหนักมากเรียมคุก็ณเรียมโอเคเหรอดึงขึ้นมาจากน้ำเรียมก็โอ๊ยปวดท้องเหนื่อยใช่เหนื่อไยหมเหนื่อยมากโอ้โหไม่ไหวหรอค่ะซักผ้ายังไงคุณจะซักกางเกงยีนยังไงเป็นเด็กเองอืใช่มเป็นเด็กแต่ก็ซักผ้าแล้วก็แบบเหนื่อยซักผ้าแล้วก็เหนื่อยอืมใช่แต่ก็โอเคใช่ไหมแต่ก็โอเคค่ะได้ช่วยคนอื่นช่วยคนในบ้านอืมอืมอืมคซุัณกคผรู้าก็บอกคุวณ่เาด็กทำงานบ้านช่วยคนในบ้านอืมอืถูกมต้องแต่ว่าสมชัย่วยนี้พ่อก็กัดบีแม่ใช่มใีชเคร่ื่องซักค่ผะ้าสมัยนี้มีเครื่องซักผ้าแล้วค่ะเมื่อก่อนซักมือนะคะนักเรียนซักมือเหนื่อยมากๆใช่ไหมใชน่อกจากกวาดบ้านและซักผ้าแล้วครูเรียมทำอะไรอีกไหมล้างจานค่ะงานบล้าน้างล้จางจานานใชเป็น่อะไรที่เบสิกมากของเด็กๆทุกคนใช่ใช่ไหมแบบครูฟ้าได้ล้างจานตอนอายุประมาณกี่ขวบได้ช่วยงานบ้านเรื่องล้างจาน
คิดว่าน่าจะประมาณ10 ขวบนะคะอ๋อประมาณ10-11 ขวบอะไรอย่างเงี้ยสฟิ้บาขคิดววบ่าคกรู็ฟ้าโตเด็กแล้วนะแต่ไม่เด็กมากใช่โตแล้วค่ะตอนเด็กๆครูฟ้าไม่ได้ทำงานบ้านอะไรเลยอ๋อไม่ทำอะไรเลยค่ะหรอสบายเรียมมองกลับมาที่ตัวเองก็แบบทำไมอ๋อเพราะก็เลยตอนเด็กครูฟ้าก็เลยไม่ได้ทำอะไรนะคะอือืมมแต่ว่าคิดว่าประมาณ10 ขวบเนี่ยก็เริ่มล้างจานครูฟ้าไม่ได้ล้างจานแค่ของตัวเองนะล้างจานให้คุณแม่คุณป้าพี่ชายน้องสาวอะไรเงี้ยก็ล้างจานของทุกคนอืมเหมือนแบบทุกๆคนกินข้าวด้วยกันทุกคนแล้วเราก็เก็บจานแล้วก็เอาจานไปล้างอืมอ๋อนั่นแหละก็เลยเริ่มล้างจานนะคะแล้วครูฟ้าก็ต้องล้างจานทุกวันอืมโอคุ้ณยฟ้าชอบใช่ไหมคะได้ล้างจานทุกวันเลยจริงๆตอนเด็กๆก็ไม่ชอบหรอกค่ะใช่ไหมครูฟ้าไม่ชอบล้างจานไม่ชอบทํางานบ้านเพราะครูฟ้าอยากเล่นอืมอยากไปเล่นเกมอยากเล่นลูกบอลอยากเล่นตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยแบบเด็กๆไงอืตอนเด็มกๆครูฟ้าก็เลยไม่ชอบล้างจานนะคะแต่ก็ต้องล้างทุกวันใช่อืมเหมือนที่บ้านของครูฟ้าเป็นเหมือนกันไหมที่บอกว่าล้างจานให้เสร็จแล้วค่อยออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนใช่ใช่ต้องทำงานบ้านให้เสร็จก่อนนะคะต้องล้างจานให้เสร็จอืมแล้ๆใวชก็่ค่อยค่ะไปข้างนอกใช่โอใช้่เราก็ทั้งแบบกวาดบ้านใช่ไหมคะซักผ้าล้างจอืมานอืมแล้วก็มีรีดผ้าด้วยนะคะมีรีดผ้าด้วยค่ะใช่แล้วรีดผ้ารีดผ้าใช่รีดผ้าก็จะมีเตารีดอืมมีเตารีดนะคะทุกคนเตารีดไฟฟ้ามีปลั๊กอืมโอ้เรียมจำได้ว่าได้รีดเสื้อผ้าเนี่ยประมาณอายุ12นะอายุสิบสองปีได้รีดเสื้อผ้าได้ทำงานบ้านช่วยรอีืดมเสื้อผ้าให้ตัวเองอ๋อโอเคแล้วก็ไหมคุณเรียมโอเคนะคะประมาณวันอาทิตย์อะทุกอวืันมอาทิตย์อืมวันอาทิตย์ก็จะแบบรีดผ้าอืวันอาทิตย์มรีดผ้าเพราะว่าวันถัดไปก็จะเป็นวันจันทร์ก็จะใส่ชุดนักเรียนไปโรงเรียนอืมก็เลยต้องรีดผ้าทุกวันอาทิตย์ใช่ค่ะแล้วก็แบบต้องรีดครั้งหนึ่งเนี่ยรีดเสื้อหลายๆตัวอ่ารีดกระโปรงหลายๆตัวอืมเพราะว่าครูฟ้ามีใครเคยบอกไหมว่าต้องรีดพร้อมๆกันหลายๆตัวใช่ค่ะคุณแม่ครูฟ้าเนี่ยไม่ให้รีดผ้า1 ตัวนะคะสมมติครูฟ้าจะใส่เสื้อตัวนี้แล้วครูฟ้าก็หยิบเสื้อมาวางแล้วก็รีดผ้าอันนี้เสร็จก็ถอดปลั๊กอันนี้ไม่โอเคคุณแม่บอกว่าถ้าจะรีดผ้าต้องรีดเยอะๆแล้วก็รีดผ้าให้เสร็จทีเดียวอืมใช่ใช่ไม่ให้รีดวันละ1 ตัวเนี่ยไม่โอเคค่ะใช่เพราะว่าถ้าเกิดเรารีดวันละ1 ตัวเราก็จะจ่ายค่าไฟเยอะเยอะมากใช่ค่ะแต่ครูฟ้าเนี่ยรีดผ้าตอนอายุ15แล้วมั้ง14-15แล้วค่ะๆใช่รีดให้ตัวเองแล้วก็พี่ชายด้วยนะคะอืมอืมเพราะว่าเตารีดเนาะมันอันตรายมันร้อนอืมอืมใช่แล้วเรียมก็เคยแบบทำผ้าไหม้ด้วยนะจริงหรอใช่เคยเปท็นยัำงผไง้าคไุหณมเรี้ยนแบเขบาทไม่ี่เคยเหมือนเห็เรนาแบบหมุนเตารีดใช่ไหมคะมันจะมีแบบที่ตรงเนี้ยให้หมุนแบบที่อืมร้อนมากอืมๆแล้วเราก็แบบจะได้แบบรีดเสร็จเร็วอืๆเรียมก็หมุนแบบร้อนร้อนมากๆเรียมก็วางเตารีดลงแล้วก็แบบยกขึ้นแล้วก็ไม่ไม่เป็นรอยเตการะรปี๋อดเรียนก็ต้องใส่ไปโรงเรียนอย่างนี้หรอ
ไม่ใส่ใส่ตัวอื่ไมน่ใส่แต่ว่าก็แบบตัวนี้ก็แบบใช้ไม่ได้แล้วก็ต้องทิ้งทิ้งเลยนะคะเพราะว่ามีเตารีดอยู่บนกระโปรงใช่ค่ะมันอืมแล้วเรอาืคมิดว่าไฟร้อนร้อนร้อนมากๆจะได้รีดเสร็จเร็วๆใช่ไหมเอรีืยมก็ต้องมมานั่งแงะอันนี้ออกนั่งแงะกระโปรงตรงเนี้ยค่ะที่มันเป็นผ้าเอาออกจากเตารีดต้องแบบขัดขัดขัดเตารีดครูฟ้าไม่เคยรีดแล้วแบบผ้าไหม้หรอไม่เคยอ่ะครูฟ้าไม่เคยรีดผ้าไหมเลยจริงๆครูฟ้าเป็นคนรีดผ้าเก่งเหมือนกันนะคะถ้าเกี่ยวกับผ้าครูฟ้าซักผ้ารีดผ้าค่ะเก่งเลยแต่ไม่ชอบนะคะอ่ะไม่ครชูฟอ้าบก็เลยไม่เคยรีดผ้าไหมเออหรอเรแีล้ยวมก็กำรลีังดจะพี่ถผาูม้อชยู่เลายว่าแบบครูฟ้าแบบชอบรีดผ้าหรือเปล่านักเรียนค่ะครูฟ้าไม่ชอบรีดผ้ามากๆเพราะว่าหนึ่งมันร้อนค่ะใชใน่ประเทศไทยก็ร้อนอยู่แล้วแล้วรีดผ้าก็ร้อนมากขึ้นอีกไม่โอเคไม่ชอบนะมันร้อนอืมก็แค่นั้นแหละก็ไม่มีอะไรแล้วที่เหลือครูฟ้าก็โอเคครูฟ้าชอบการที่เวลาผ้ามันยับยับอย่างเงี้ยนักเรียนผ้าเป็นเนี่ยแต่พอรีดแล้วเนี่ยมันก็โอ้สวยนะคะครูเฟร้าียชบอใชบ่ไหมใชตอน่แรกชยอับบอะไรยทัีบ่เรีเสร็จแล้วก็เรียบรียบอันนี้โอเคใช่ไหมสุดยอดครูฟ้ารีดผ้าเก่งใช่ค่ะก็เลยรีดผ้าให้คุณแม่ด้วยให้พี่ชายด้วยอะไรเงี้ยแต่ไม่ชอบค่ะพอโตขึ้นมาครูฟ้าก็เลยไม่รีดเสื้อผ้าอีกแล้วเวลาไปเรียนใส่เสื้อเชิ้ตครูฟ้าก็สะบัดสะบัดอ้าวแล้วตอไนม่นี้รีนด่ะใส่เลยตอนนี้ครูฟ้าก็แบบไม่ได้รีดเสื้อแล้วใช่ไหมโอ้โหไม่รีดเลยค่ะครูเรียมครูฟ้าไม่รีดผ้ามานานมากแล้วตั้งแต่เด็กๆที่เคยรีดอืมพอโตมาก็ไม่รีดผ้าตอนนจี้ริเงลๆคืรูอกฟ้าได้ชใช่ไอหมบตอนนี้เลือกได้ครูฟ้าชอบซักผ้าด้วยนะแต่ไม่ชอบตากผ้านะคะไม่ชอบอืมแปลกมากแต่ก็แบบโอแปเคลกโอเคใช่เห็นไหมก็แเบนี่บยคือใช่แล้วมียังมีงานบ้านอีกนะออืีกมอย่างหนึ่งก็คือการจัดโต๊ะอาหารจัดโต๊ะอาหารหรอคุเรียมยังไงใชอ่่ะมันมีโต๊ะอาหารใช่ไหมเวลาที่เราจะกินข้าวอืมันมก็จะมีโต๊ะแล้วก็มีเก้าอี้แล้วแบบเด็กๆอะเนาะอายุ6 ขวบก็ทำได้นะที่เอาจานไปจานไปวางแล้วก็มีช้อนมีส้อมไปวางใช่แล้วก็แบบง่ายใช่ไหมอันนี้ใช่ง่ายๆแค่เอาไปวอาง่าบนโต๊ะเขาเรียกจัดโต๊ะอาหารค่ะอันนี้ครูเรียมชอบไหมอันนี้หรอก็แบบชอบอืมชอง่บายแงต่่ายว่อา่ะแบบธรรมดาก็จะไม่ทำนะ ต้องมีคนบอกเลี่ยมไปจัดโต๊ะอาหารเลี่ยมก็แบบโอเคเพราะเลี่ยมคิดว่ามันใช้เวลาแบบแป๊บเดียวก็แบบตึ้งตึ้งตึ้งหยิบจานหยิบถ้วยช้อนวางไว้โต๊ะอาหารอืมเรียบร้อยแล้วไปดูทีวีอ๋อใช่ก็แบบใช้เวลานิดเดียวไงอันนี้ก็ไม่โอเหมเืคอนซักผ้ารีดผ้าล้างจานใช้เวลาอันนั้นนนานมากกว่าใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ถูบ้านด้วยใช่ใช่แล้ถวูก็บ้านนะใช่บางคนก็ได้แบบเรียนงานบ้านตั้งแต่อยู่ที่บ้านอืมแล้วไปอยู่ที่โรงเรียนครูก็สอนอีกครูก็สอนอีกใช่แล้วใช่ค่ะโอ้โหครูก็สอนในเยโอระงเเรลียยนนะใชอื่มอืมแล้วก็แล้วครูฟ้าคิดว่าพ่อแม่คุณครูสอนงานบ้านแบบนี้มันดียังไงเดี๋ยวเรียมก็จะแบบเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าเออมันดียังไงเวดีลายังทไีง่ครูพ่อแม่สอนงานบ้าอนืมเราก็แบบเด็กตัวเล็กๆนะคะก็จะได้ดูแลตัวเองได้ใช่ค่ะเพแรปาละวง่าฟันได้ตัวเองใช่
จริงๆคุณพ่อคุณแม่ต้องสอนใช่ไหมคะการทำงานบ้านเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเขายังเด็กๆเนี่ยเขาจะโอเคใช่ไหมเวลาเรียนอะไรเนี่ยจะเข้าใจนะคะเข้าใจง่ายๆคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องพาเด็กๆพาลูกๆทำงานบ้านล้างจานอะไรอย่างเงี้ยซักผ้ากวาดบ้านกวาดบ้านนะคะถูบ้านถูบ้านมีม็อบนะคะถูบ้านอะไรใอชย่างนั้น่เรื่องดีๆนะที่คุณพ่อคุณแม่สอนใช่หรือว่าอะไรที่แบบเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการแปลงฟันพ่อกับแม่ก็จะแปลงฟันให้เด็กตัวเล็กๆดูเด็กก็จะแบบอ๋อแปลงฟันแปลงฟันเขาตอนประก็มาณทแบบ1 ขวบตัวเล็กๆนะคะ1 ขวบ2 ขวบก็ไม่รู้พ่อแม่ก็จะแปลงฟันให้แปลงฟันแปลงฟันก็จะอาบน้ําอาบน้ําให้แต่พอโตขึ้นมาเดี๋ยวว่าประมาณ3 ขวบก็ต้องแปลงฟันอาบน้ําเองได้แล้วเนาะใช่ใช่ไหมคิดว่า3-4 ขวบอ่ะจะเริ่มทำได้แล้วไหมฟ้าก็ไม่รู้นะคะว่ากี่ขวใบช่ก็แลเ้อวแตอ่ไมพ่่อชัวกรับ์แม่ด้วยนะใช่บโอาง้คนพ่อก็แมแบ่บเรียมเห็นแบบ3-4 ขวบก็แบบกินข้าวพ่อกับแม่ก็แบบกินข้าวอ้ามแล้วเด็กก็เดี๋ยวก็วิ่งเล่นใช่เด็กก็ก็จะจะเริก่มินแล้วก็วิ่งเล่นแต่สำหรับบาเงริ่มคนใช่เขาก็จะบอกลูกกินข้าวแล้วเด็กตัวเล็กๆก็จะกินข้าวใช่มันเป็นการดูแลตัวเองใช่ค่ะมันต้องดูแลตัวเองได้ใช่ไหมตั้งแต่เด็กๆใช่อันนี้ใชคือ่ข้อดีใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะเป็นแบบนั้นเลยเรียมก็คิดว่าทุกคนก็แบบน่าจะเป็นแบบนั้นนะแต่บางทีก็จำไม่ได้แล้วว่าดูแลตัวเองได้ตั้งแต่ตอนไหนเออคุณฟ้าจมันำไมเป่็นได้อ่ะแต่คิดว่าคุณพ่อคุณแม่ก็สอนอยู่นะคะวิธีการอาบน้ำเองแปรงฟันเองกินข้าวเองหรือว่าสอนงานบ้านเพราะว่าคุณฟ้าก็ต้องดูแลตัวเองก่อนใช่ไหมดูแลตัวเองทำอะไรเองแล้วถึงจะไปทำงานบ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่คิดว่าทำตั้งแต่เด็กๆเหมือนกันนะคะงานบ้านเนี่ยแต่ว่าบางอย่างก็โตแล้วค่อยทอ๋ำฟ้าอเนี่ยทำงานบ้านตั้งแต่อายุประมาณ10 ขวบนะถ้าเด็กๆกว่านั้นไม่ได้ทำอะไรค่ะคุณพ่อคุณแม่จะทำมอา๋กกว่าอโอเคนั่นแหละข้อดีข้อที่หนึ่งก็คือเด็กตัวเล็กๆดูแลตัวเองได้กินข้ใาชว่อาค่บะน้ำแปลงฟันเองได้แล้วข้อที่สองก็คือเกี่ยวกับคนในครอบครัวเราเหมือนยัแบงไงบอ่ะเด็กๆก็ได้แบบดูแลคนในครอบครัวก็แบบรักกันเหมือนพ่อกับแม่เห็นเด็กตัวเล็กๆล้างจานก็จะแบบโอ้น่ารักจังเลยเก่งจังเลยใช่ไหมครูฟ้าใช่ไหมก็คือให้เด็กรักครอบครัวใช่ไหมคะใช่สอนให้เด็กๆรักครอบครัวเพราะว่าถ้าทํางานบ้านเนี่ยก็ต้องบอกเด็กด้วยว่าช่วยคุณพ่อคุณแม่นะอะไรอย่างนี้เหรอใช่ใช่ช่วยคุณพ่อคุณแม่เพราะบางทีพ่อกับแม่ก็ต้องทำงานทำงานทำงานเมื่อก่อนทำงานล้างจานทำงานซักผ้าทถ้าำคงุณพ่อาคุนณแม่ถูมีพงืา้นนเยอะอยู่แล้วนะคะไปออฟฟิศกลับมาก็ต้องมาทำงานบ้านแล้วก็ไปออฟฟิศแล้วก็ทำงานบ้านอีกนะคะมันก็อาจจะเหนื่อยใช่ไหมก็เลยสอนให้เด็กๆช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านคุณพ่อคุณแม่จะได้ไม่เหนื่อยอันนี้ก็เป็ในช่สิ่งดีๆใช่ไหมใช่เด็กก็เลยเด็กตัวเล็กๆกับพ่อกับแม่แล้วก็หลายๆคนในบ้านก็จะแบบรักกันใช่อันนี้ก็คือข้อดีข้อที่สองแลใช้ว่กค็่ะข้อที่สามก็เป็นการออกกำลังกายออกกำลังกายเหรอคะครูเลี่ยมใช่ก็ครูฟ้เดา็กไม่ๆไชงอบออกกำลังกายเลยออกกำลังกายเพราะสวอ่านให้เด็กๆออกกำลังกายด้วยใช่ทำงานบ้านนี่เป็นการออกกำลังกายเหรอคะใช่ค่ะครูฟ้า
เตรียมจำได้ว่าตอนเด็กๆเตรียมก็แบบชอบวิ่งเล่นนะแต่ก็ชอบดูการ์ตูนด้วยแล้วก็นั่งดูการ์ตูนนั่งนั่งแบบนี้เลยนะนนั่ัง่งดดููกกาารร์์ตตููนนแล้วก็ไม่ขยับตัวนั่งเฉยๆใช่ไหมนั่งเฉยๆถ้าเด็กได้ทำงานบ้านล้างจานซักผ้าก็จะได้แบบเหนื่อยเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยน้อยลงใช่ไหมคะนั่นแหละก็แบบเด็กก็จะได้ออกกำลังกายใช่เพราะว่าครูฟ้าเนี่ยเป็นคนไม่ชอบออกกำลังกายนะคะจริงๆค่ะเพราะว่าไม่ชอบเพราะว่ามันร้อนนะคะนักเรียนแต่เห็นว่าครูฟ้าไม่ชอบอะไรที่เกี่ยวกับร้อนนะคะออกกำลังกายในประเทศไทยก็รู้สึกว่ามันร้อนเกินไปก็เลยไม่ชอบออกกำลังกายเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกำลังกายที่ทำได้ทุกวันก็คือการทำงานบ้านใช่ไหมล้างจานก็ออกกำลังกายแขนนะคะนักเรียนล้างจานหรือว่ากวาดบ้านก็เหมือนกันใช่ไหมกวาดบ้านถูบ้านมีม็อบเนี่ยมันต้องเดิน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 แล้วมันก็เหนื่อยนะคะล้างห้องน้ำล้ลา้งางห้องน้นำ้เหนื่อยนะเหนื่อยำล้างห้องน้ำเหนื่อยไหมน่าคือการออกกำลังกายใช่ไหมการล้างห้องน้ำอ่ะใช่ค่ะเดี๋ยวล้างห้องน้ำทีไรนะเหงื่อหยดในห้องน้เหนำกื็่อยร้อจริงนไงร้อนแล้วก็แบบไปขัดในห้องน้ำก็บอกอ๋อร้อนเหนื่อยเกินนะคะก็ใชเล่ยเห็นไหมมันก็ออกกำลังกายได้ดีเลยนะอาจจะมีซิกแพคด้วยนะคะโอ้สุดยอดรซูิ้กวแพ่าคอาจเลจะยเมหรีอห้องน้ำใหญ่มากเลยนะรู้ว่เารามีมีห้องซนิ้กแพคำใช่ออกกำลังกายทุกอย่างค่ะนักเรียนมันการทำงานบ้านทุกอย่างคือการออกกำลังกายใช่อันนี้ก็คือข้อ3แล้วใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องของการใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์ใช้เวลาว่างเพราะว่าเด็กๆเนี่ยมีเวลาเยอะใช่ไหมคะใชคุณ่พ่อคุณแม่เนี่ยมีเวลานิดหน่อยเพราะว่าต้องไปทำงานที่ออฟฟิศกลับมาก็ต้องมาดูแลลูกอีกแต่เด็กๆเนี่ยมีเวลาเยอะมีเวลาเยอะๆวันเสาร์วันอาทิตย์เบรกหยุดไม่ไปโรงเรียนก็ทำงานบ้านใช้เวลาว่างอันนั้นอะเอามาทำงานบ้านนะคะใช่ค่ะเรียกว่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ให้มันมีประโยชน์ที่สุดใชก็่คือทำงานบ้านแล้วก็ข้อที่5ก็คือบ้านสะอาดน่าอยู่มากบ้านสะอาดก็เราก็แฮปปี้นะคะใช่ใชไหม่ครูฟารู้สึกไหมเรียมอ่ะรู้สึกนะเวลาที่แบบเปิดประตูบ้านเข้ามาแล้วก็แบบฮ่าบ้านสกปรกเลอะแล้วก็ของแบบเยอะมากๆเราก็จะแบบคิดว่าโอ้โหมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำแล้วเราก็จะแบบเครียดเรียนมาเป็นใช่เป็นแต่เวลาเห็นบ้านไม่สะอาดใช่ไหมใช่ไม่โอเคนะแต่เวลาที่แบบเห็นบ้านสะอาดเรียบร้อยแล้วก็จะแบบแล้ว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 เอ๊ะทำอะไรดีนะว่างจังเลยมีเวลาเยอะมากๆเพราะไม่มีอะไรให้ทำแล้วกวาดบ้านเสร็จแล้วซักผ้าเสร็จแล้วเอ๊ะทำอะไรดีนะก็จะมีความสุขเห็นนะการที่เราเห็นบ้านสะอาดนะคะมันจะทำให้เรามีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยทำความสะอาดบ้านก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะนักเรียนใช่ทำงแาลน้วบ้านใช่แล้วคนอื่นๆที่อยู่ด้วยกันในบ้านเขาทำงานแล้วก็กลับมาที่บ้านเขาก็จะมีความสุขแบบนั้นแหละเหมือนตอนเด็กๆคุณครูก็สอนว่าช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านเหมือนที่เราคุยกันมาเนาะงานบ้านมีหลายอย่างมีหลายอย่างใใชช่่พอเราเรชา่วยอย่าททำำเสแรบ็จบนแลั้้นวคนที่อยู่ในบ้านเขากลับมาบ้านตอนเวลาที่เขาทำงานเสร็จเขาก็จะแบบมีความสุขทำให้ทุกๆคนในบ้านมีความสุขใช่ค่ะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะงานบ้านเนี่ยนะนักเรียนจริงครูว่าคิดว่างานบ้านเนี่ย
ถ้าทำกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมอย่างอาจจะกวาดบ้านถูบ้านกับคุณแม่กวาดบ้านกับคุณพ่อมันช่วยให้สนุกได้ด้วยนะแบบคุยกันใช่ไหมได้มีเวลาคุยกันกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อาจจะใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการทำงานบ้านก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันอืมใช่ครูฟ้าเคในยปเหร็ะนยุกคต์นที่แบบเปิดเพลงไปด้วยไหมใช่ค่ะเวลาทำงานบ้านครูฟ้าต้องเปิดเพลงนะคะอ๋อจะได้ไม่เครียดเปิดเพลงเปิดลำโพงแบบฟังเพลงใช่ไหมใช่แล้วครูไฟม้่าได้คอิยดู่ว่าฝั่งนู้นอ๋อมอีืหูมฟังเนาะใส่หูอืฟมังแล้วเรียมคิอดืวม่าเวลาฟังเพลงนะจะทำงานบ้านเนี่ยใช้เวลามากขึ้นอ่ะเพราะใเชต้่นเต้นแล้วก็ทำงานบ้านแล้วก็เต้นงานบไ้มา่นเสร็จค่ะครูป้าสักทีนะคะใช้เวลานานเลยนะคะแต่ว่าก็สนนัุ่นกแหละแต่มันก็สนุกใช่ไหมวันนี้ก็เลยเรามาพูดกันเรื่องงานบ้านนะคะแล้วก็ข้อดีของการทำงานบ้านเนาะอืมใช่แล้วตอนนี้เนี่ยน่าจะหมดเวลาแล้วไหมครูเรียนใช่ค่ะหมดเวลาแลอ้ืวมเรียมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่านักเรียนเนี่ยพ่อกับแม่สอนให้ดูแลตัวเองแล้วก็ทอืมำงานบ้านตอนอายุเท่าไหร่อืมถูกต้องค่ะก็คอมเมนต์ไม่ได้นะคะนักเรียนใช่แล้วก็แบบทำงานบ้านมีประโยชน์อะไรอีกที่แบบครูฟ้ากับครูเรียมยังไม่ได้พูดถึงคอมเมนต์มาอไดื้มเลยนะคะได้ค่ะส่วนวันนี้ก็หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะนักเรียนไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะครูฟ้าสวัสดีค่ะ